สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสหาอาหารวัวนะครับที่น่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับเหมาะที่จะนำมาเลี้ยงวัวในหน้าแล้งนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือฝักช้ำฉาหรือฝักของจามจุรีต้นจามจุรีนั่นเองครับเดี๋ยวไปติดตามแล้วชมกันนะครับว่าวัวจะกินดีไหมครับฝักช้ำฉาหรือฝักจามจุรีนะครับจากการดูเอกสารเพราะว่าโปรตีนของฝักจามจุรีเนี่ยมีประมาณ 9-10% ด้วยกันนะครับเป็นอาหารเสริมชั้นยอดของวัวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาเลี้ยงวัวโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งครับผมก็เก็บใส่ถุงมาอย่างนี้นะครับเป็นฝักของจามจุรีที่มีอยู่ที่ทำงานของผมนะครับก็เก็บมาให้วัวกินไม่วัว2ตัวนี้ไม่เคยกินนะครับแต่วัวในคอกผมที่เลี้ยงไว้เคยกินมาก่อนก็กินดีเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะกินดีหรือเปล่านะครับโอ้โหเจ้าเล่นี่กินดีมากเลยนะครับเห็นไหมครับฝักช้ำฉาหรือฝักของจามจุรีครับมันมีรสชาติหวานนะครับวัวกินดีครับโอ้เดี๋ยวผมต้องเก็บทุกวันแล้วครับที่ทำงานผมก็มีต้นจามจุรีที่มีฝักนะครับอยู่ 3-4 ต้นด้วยกันเก็บมาให้วัวกินครับเป็นอาหารว่างจริงๆก็เหมือนกับกากน้ำตาลนะครับเป็นกากน้ำตาลทางธรรมชาตินะครับวัวกินดีกินเก่งผมก็ได้ความรู้เหล่านี้มาจากชาวบ้านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเลี้ยงวัวก็แนะนำมาปีก่อนผมก็เก็บไปให้วัวของผมที่เลี้ยงไว้ที่บ้านก็เยอะนะครับปีนี้ที่ทำงานบังเอิญไปเจอเข้าครับก็ลองทดลองดูครับท่านผู้ชมครับฝักจามจุรีนะครับมีโปรตีนประมาณ 9-10% โปรตีน 9-10% ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอาหารโปรตีนที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นอาหารเสริมให้กับวัวได้ในข้อของผมก็เหลือ2ตัวครับเป็นอันไหนที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับที่หาได้ง่ายก็เอามาบำรุงวัวกันนะครับฝักจามจุรีนะครับมีโปรตีนประมาณ 9-10% ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับถ้าพื้นที่ของท่านมีก็เก็บมาให้วัวกินนะครับเป็นการเสริมโปรตีนทำให้วัวอ้วนได้นะครับโดยเฉพาะหน้าแล้งนี้อาหารวัวหายากอันไหนที่สามารถประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับแล้วในพื้นที่ของท่านผู้ชมล่ะครับมีฝักช้ำฉาหรือฝักจามจุรีเยอะหรือเปล่านะครับถ้ามีหามาให้วัวกินกันนะครับเป็นอาหารชั้นยอดอย่างที่บอกมานะครับโปรตีนประมาณ 9-10% ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับยังไงถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ